วัสดีครับคุณผู้ชมครับเพชรดราม่าทุกคืนวันศุกร์แบบนี้นะครับบรรยากาศในช่วงนี้หลายคนอาจจะต้องอยู่กับบ้านนะครับหลายคนอาจจะวิตกกังวลแต่ผมจะบอกให้ครับว่าอย่าวิตกกังวลมากจนเกินไปนะฮะทางราชการทางรัฐเขาให้ทำอะไรเราก็ปฏิบัติตัวตามทุกอย่างที่กำหนดมานะครับแต่จิตใจของเราจะต้องมีความสุขแต่ต้องไม่ลืมนะครับที่จะดูแลความสะอาดของตัวท่านเองวันนี้นี่แฮนด์เจลพลัสของนางงามนะครับมีสินค้าดีๆมาแนะนำนะครับตัวนี้สามารถฆ่าเชื้อโรคได้นะครับและนอกจากนั้นเนี่ยยังมีตัวบำรุงผิวด้วยมีวิตามินอีอะโลเวร่าและ B5 แบบเข้มข้นช่วยทำให้ผิวมือของเราโดนแอลกอฮอล์แล้วนะฮะจะไม่ด้านนะครับและไม่เป็นขุยนั่นเองบำรุงผิวมือให้ดูชุ่มชื้นมากขึ้นถ้าใครสนใจนะครับขวดละ199 บาท5ขวดส่งฟรีนะครับตามรายละเอียดที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอสั่งมาได้เลยที่ @line@nawat หรือ QR code เพื่อดูแลสุขภาพของคุณให้ห่างไกลจากโควิดและทำให้จิตใจของคุณเบิกบานด้วยแน่นอนครับแขกรับเชิญในคืนนี้รับรองได้ว่าเป็นหนึ่งในกูรูนะฮะทางด้านการให้กำลังใจคนนะฮะพูดกี่ครั้งนะครับก็ทำให้คนฟังนั้นมีกำลังใจอยู่ทุกครั้งล่ำไปครับคุณผู้ชมครับแขกรับเชิญคืนนี้ต้องฟังทุกคนเพราะสามารถสร้างแรงบันดาลใจสร้างกำลังใจโดยเฉพาะในภาวะแบบนี้ที่หลายคนอาจจะวิตกจริตไปไม่รู้จะกี่เรื่องไม่ว่าจะเป็นสุขภาพเศรษฐกิจสังคมอะไรก็แล้วแต่วันนี้มีทางออกครับกับแขกรับเชิญที่ทุกท่านรู้จักเป็นอย่างดีดร.ไก่มัทนาปวีสารคุณมนตรีสวัสดีค่ะพี่นวัดค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสบายดีไหมครับสบายดีค่ะหนูยังสบายดีอยู่ค่ะยังแคล้วคลาดปลอดภัยที่ต้องถามเพราะว่าคุณผู้ชมตอนนี้อยู่ในภาวะต้องพูดตรงๆนะทุกคนก็ต้องแบบ work at home อยู่บ้านแล้วก็ดูนะท่านผู้ชมฮะธรรมดาเราใกล้ชิดกันมากนะแต่วันนี้เราต้องมีระยะมีระยะหนึ่งเราได้เมสเศษด้วยซ้ำนะฮะตามกฎกติกาเลยนะฮะตอนนี้ทุกคนมีผลกระทบต่อโควิด-19 หมดใช่ถูกต้องค่ะสำหรับดร.ไก่รู้สึกยังไงบ้างกับความแปรปรวนที่มันเกิดขึ้นแบบกระทันหันแบบนี้คุณไก่อยากจะบอกว่าทุกอย่างอยู่ที่สติของเรานะคะพี่นวัดถ้าเรามีสติแล้วเราครองสติของเราให้แคล้วคลาดปลอดภัยเนี่ยเราก็สามารถที่จะควบคุมสถานการณ์ได้ดีที่สุดเลยคือเว้นระยะห่างแล้วก็ทำตามที่รัฐบาลประกาศผมว่าอันนี้เป็นเรื่องที่ทุกคนต้องปฏิบัตินะฮะทำตามทุกอย่างแต่ว่าเมื่อบางคนก็ทำแล้วบางคนก็ไม่ทำไม่เป็นไรไม่ว่ากันแต่เขาเรียกว่าจิตก็ยังตกเหรอครับดร.ไก่เพราะว่าในฐานะที่เป็นคนที่แบบเวลาที่คุยแล้วเราจะมีความรู้สึกว่าจิตใจเราจะแบบรู้สึกว่าฟื้นฟูได้คุยกับดร.ไก่จะมีรู้สึกมีกำลังใจมาลองบอกท่านผู้ชมที่มีวิธีไหนที่เลิกวิตกจริตสักทีเขาบอกตอนนี้เนี่ยโควิดไม่เท่าไหร่โรคจิตกำลังจะตามมาแล้วโรคจนก็ควดมาติดๆนะฮะทำยังไงดีอ่ะคุณแกอยากจะบอกแบบนี้นะคะว่าชีวิตคนเราทุกวันนี้ยังมีปาฏิหาริย์เหลืออยู่ในชีวิตอย่างมหาศาลเลยเพราะอย่างน้อยที่สุดตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยเรามีโอกาสได้เจอตัวเราได้เจอครอบครัวได้ลุกขึ้นมายิ้มแย้มแจ่มใสได้ลุกขึ้นมาทำภารกิจตามที่เราต้องการถึงแม้เราจะทำงานที่บ้านก็ตามแต่สุดท้ายแล้วคนที่เรารักยังไม่มีใครจากไปไหนถือว่าเป็นปาฏิหาริย์ที่ดีมากๆฉะนั้นอยากให้ยึดปาฏิหาริย์นี้เอาไว้ว่าสุดท้ายแล้วเราก็ยังมีความรักมีความอบอุ่นอยู่ในครอบครัวของเราอย่าถึงขนาดแบบคิดอะไรไม่ออกแล้วเขาเรียกว่าหมกมุ่นไปอยู่กับเรื่องที่ติดลบจริงๆแล้วการติดลบเนี่ยมันเป็นการสั่งสมองให้คิดลบพอสั่งสมองให้คิดลบปุ๊บใจเราก็แผ่วลงฝ่อลงฉะนั้นไม่มีประโยชน์อะไรเลยคิดบวกเช้านี้ตื่นมาโอ้โหปาฏิหาริย์ยังอยู่เรายังมีครอบครัวเช้านี้ตื่นมาเอ้ยแต่งตัวสวยลุกขึ้นมาเตรียมทำงานถึงแม้จะทำงานอยู่บ้านก็ไม่ได้แปลว่านั่งเป็นคุณป้าคุณลุงอยู่บ้านทุกวันแล้วก็ลุกขึ้นมาแต่งตัวสวยเดินผ่านกระจกเราก็มีความสุขเอ้ยวันนี้เราสวยถึงแม้เราจะสวยอยู่บ้านก็ตามท่านผู้ชมมันเป็นเรื่องนิดเดียวเองเนาะถ้าเรามองไม่เห็นก็คือมองไม่เห็นทำให้ชีวิตที่มีอยู่มันมีความสุขกับคนรอบตัวของเราอย่างน้อยที่สุดเราไม่เคยมีเวลาอยู่กับครอบครัวเท่าปัจจุบันนี้แต่ทุกวันนี้เรามีโอกาสได้อยู่กับครอบครัวของเรานี่สิคะปาฏิหาริย์ที่ดีมากๆอันนั้นที่ต้องลองคิดแบบดร.ไก่นะวิกฤตคือโอกาสเนาะบางทีนะขอโทษทีบางคนเนี่ยอยู่บ้านมาเกือบปีห้องนั่งเล่นยังไม่เคยได้เข้ากลับจากบ้านก็ขึ้นห้องนอนครัวยังไม่เคยเห็นว่าเป็นยังไงเลยค่ะไม่รู้ว่ากระทงกระทะอยู่ครบกันหรือเปล่าแต่วันนี้แหละจะเป็นโอกาสดีตอนนี้ทุกคนลุกขึ้นมาทำกับข้าวให้คนในบ้านทานใช่ทุกคนลุกขึ้นมาทำขนมทุกคนลุกขึ้นมามีกิจกรรมร่วมกับลูกๆ คุณไก่มองว่าเป็นปาฏิหาริย์ที่คุณไก่คิดว่าสุดยอดที่สุดในขณะที่เกิดวิกฤตถ้าอย่างนั้นเราใช้ศาสตร์ที่คุณไก่ไปเรียนที่อังกฤษก็ได้เนาะได้ค่ะศาสตร์ NLP ก็มีผลเพราะว่า NLP เนี่ยสอนให้เราคิดบวกยกตัวอย่างเช่นที่คุณไก่บอกปาฏิหาริย์ของชีวิตถ้าเราคิดว่าเรามีปาฏิหาริย์ที่มีโอกาสอยู่บ้านเรามีปาฏิหาริย์ที่มีโอกาสมีอยู่ครอบครัวครบ
คุณไก่มองว่าแค่นี้ก็เหลือเฟือแล้วเป็นสุขที่สุดแล้วชีวิตเราวิ่งออกไปทำงานนอกบ้านอยู่ตลอดเวลาเลยแต่พอมีโควิดปุ๊บเรากลับมีโอกาสอยู่บ้านได้อยู่ใกล้ชิดกับครอบครัวไม่ค่อยมีใครคิดแนวนี้เนาะคุณไก่ว่ามันมีความสุขนะเพียงแต่ว่าเราอย่าทุกข์จนเกินไปแต่เราก็ต้องระวังตัวด้วยสิ่งหนึ่งที่ผมเห็นอย่างเดียวยังคิดไม่ถึงเหมือนดร.ไก่คิดที่ถ้าใครทำได้ก็คือหลุดอ่ะเธอจะหลุดความทุกข์หลุดเขาเรียกว่าจิตปรุงแต่งไปเยอะแยะใช้ศาสตร์ NLP ก็ได้นะแต่เสียดายนะธรรมดาแล้วดร.ไก่จะเป็นคนที่มีคลาสเรียนนะฮะ NLP ตอนนี้คลาสก็ต้องเลื่อนออกไปก่อนเขาเรียกว่าเลื่อนไม่มีกำหนดเลื่อนไม่มีกำหนดธรรมดาเดือนนึงหรือ2เดือนครั้งประมาณ2เดือนครั้งครั้งละ 2,500 คนที่เข้าคลาสฟรีแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเลื่อนไปยังไม่มีกำหนดยังไงอยากจะให้คุณผู้ชมติดตามผ่านหน้าแฟนเพจของ sim789.com นะคะว่าจะมีครั้งต่อไปอีกเมื่อไหร่นะครับเพราะว่าการที่เราไม่ได้มีโอกาสแบบนั้นก็ใช่ว่าเราจะปฏิบัติตามไม่ได้แต่สิ่งที่อยากจะแนะนำอีกสิ่งดีนึงก็คือดูสิหนังสือมีทั้งหมดกี่เล่มคุณผู้ชมถ้าไม่รู้จะทำอะไรนะหลายคนบอกว่าคนไทยอ่านหนังสือกี่บรรทัดนะโอ้ยเจ็ดบรรทัดแต่ว่าหนังสือของคุณไก่น่าอ่านอ่านแล้วสนุกแล้วก็ตัวหนังสือก็ฟรอนต์ใหญ่เอาใจคุณผู้อ่านด้วย คือพูดง่ายๆว่าไม่ต้องอย่างนี้อ่านนะฮะสามารถอย่างนี้อ่านได้เพราะว่าบางคนอาจจะไม่ค่อยได้อ่านหนังสือนะฮะลองอ่านดูอย่างเล่มแรกเนี่ยโอ้โหพิมพ์นับครั้งไม่ถ้วนแล้วค่ะแต่ที่สำคัญที่สุดคือยังคงยืนยันว่ารายได้จากหนังสือทุกเล่มคุณไก่นำไปมอบให้องค์กรการกุศลและก็มูลนิธิต่างๆโดยไม่หักค่าใช้จ่ายเขียนฟรีอันนี้เล่มที่1ถ่ายทอดฟรีพิมพ์ฟรีจะเอาอะไรอีกคุณผู้ชมอันนี้เล่มที่2นะคะครับสำหรับท่านที่ต้องการอ่านแล้วก็เรียงลำดับเล่มนะคะเปลี่ยนมือถือเปลี่ยนชีวิตแล้วก็อันนี้เล่มที่3ค่ะเปลี่ยนความคิดชีวิตก็เปลี่ยนเล่มนี้แหละค่ะเป็นกำลังใจในขณะกำลังโควิดเนี่ยดีนะผมแนะนำเลยนี่ close up ได้เลยค่ะเล่มนี้ผมว่าบางคนมัวแต่คิดเดิมๆอ่ะเนาะใช่มาเปลี่ยนวิธีคิดมาเปลี่ยนวิธีปฏิบัติตนกันแล้วชีวิตจะมีความสุขอย่างที่หนังสือบอกเล่าเอาไว้นะคะแล้วก็เล่มต่อไปก็จะเป็นเล่มของความรักค่ะนี่ใครที่ผิดหวังในรักช่วงนี้มีบ่อยนะพี่นวัฒน์โทรมาหาคุณไก่แล้วก็บอกว่าสามีมีคนอื่นภรรยามีชู้ครับทำยังไงดีโดยเฉพาะผู้หญิงหรือผู้ชายที่อายุเกิน50จะเจอปัญหานี้เยอะมากๆคุณไก่ก็อยากจะแนะนำให้ใช้ตัวเลขเกี่ยวกับความรักที่จะทำให้รักแล้วสมหวังรักแล้วก็ประสบความสำเร็จไปตลอดรอดฝั่งครับผมนะเล่มต่อไปก็จะเป็นเล่มนี้ค่ะครับเปลี่ยนเบอร์มือถือเปลี่ยนชีวิตตอนปาฏิหาริย์นะคะนี่แหละนี่ก็ปาฏิหาริย์นี่ก็ปาฏิหาริย์ปาฏิหาริย์ดีๆทั้งนั้นเลยค่ะแล้วก็นี่เล่มที่6ค่ะเปลี่ยนมือถือเปลี่ยนชีวิตตอนพระคุณแม่แล้วก็เล่มสุดท้ายเล่มนี้ซึ่งตอนนี้กำลังเป็นเบสเซลเลอร์สั่งพิมพ์ไปแล้วหลายครั้งนะคะบทความเอ่ยข้อมูลเอ่ยบทความรู้ต่างๆในหนังสือเล่มนี้แน่นไปหมดเลยอยากจะแนะนำว่าเป็นหนังสือที่ดีมากๆในช่วงที่เรามีวันหยุดนะฮะตอนนี้ถ้าสมมติว่าร้านหนังสือปิดสามารถที่จะเข้ามาในรายละเอียดใน inbox ของ sim789.com เข้าผ่านหน้า Facebook ได้เลยอันนี้ผมขึ้นทุกช่องทางให้บนหน้าจอดีกว่าเผื่อว่านะฮะอยากจะสั่งหนังสือนะครับเราไม่ได้มาทำการค้านะทั้งหมดที่คุณจ่ายมาก็เอาไปทำบุญทั้งหมดแต่คุณจะได้ปรับจูนความคิดหรือบางอย่างที่มันมีความปาฏิหาริย์ในใจของคุณได้ใช่ค่ะแล้วก็ถ้าเกิดสมมติว่าอยากจะคุยกับดร.ไก่นะฮะก็ส่งข้อความมาได้แต่ตอนนี้ดร.ไก่โซเชียลดิสทันซิ่งนะครับคือไม่รับเจอนะฮะแต่ว่าฝากข้อความมาได้หมดสามารถที่จะติดต่อผ่านแอดมินของออฟฟิศค่ะแล้วก็สามารถที่จะให้แอดมินเนี่ยต่อสายตรงหาคุณไก่คุยกันทางโทรศัพท์อู้จริงเหรอปรึกษาปัญหากันทางโทรศัพท์แล้วก็ได้ซิมทางโทรศัพท์แล้วก็ส่งไปให้ทางบ้านด้วยการส่ง EMS แสดงว่าจะได้คุยกันเสียงจริงๆของดร.ไก่เสียงจริงๆของคุณไก่เลยการันตีนะไม่มีเสียง2เสียง3นะเสียงคุณไก่ใครๆก็จำได้สรุปนะฮะถึงแม้ว่าเรามีภาวะที่เจอกันไม่ได้นะในช่วงเดือนนี้นะครับดร.ไก่เองก็แบบมีวิธีการผ่านโซเชียลทั้งหมดไม่ว่าจะหนังสือเอากลับไปนอนอ่านเองที่บ้านอะไรก็แล้วแต่ให้มีความสุขให้มีความปาฏิหาริย์หรืออยากจะเจอกันไม่ได้ครับคุณผู้ชมแต่คุณสามารถจะติดต่อกันได้ผ่านทางโทรศัพท์ก่อนในช่วงเดือนนี้แล้วเดือนต่อไปค่อยว่ากันตามสถานการณ์ดร.ไก่เองบอกว่าอยากจะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยหามความรู้สึกนะฮะให้ผ่านพ้นไปให้ได้นะบางคนได้หนังสือไปต้องถามนิดนึงเพราะว่าใครๆรู้จักดร.ไก่ก็รู้จักเปลี่ยนมือถือเปลี่ยนชีวิตราชินีมังกรในเนี้ย
มีหลายคนที่เอาไปอ่านแล้วไปเปลี่ยนเบอร์มือถือเองอยากจะให้ดร.ไก่ย้ำว่าบางทีการเปลี่ยนมือถือตามตำราด้วยตัวเองมันเหมาะหรือมันไม่เหมาะอย่างไรมันอันตรายที่สุดเลยค่ะพี่นวัดขาต้องเรียนว่าหนังสือถูกเขียนขึ้นมาด้วยความตั้งใจที่คุณไก่ต้องการให้ทุกคนเนี่ยมีความรู้เกี่ยวกับเบอร์มือถือเพื่อป้องกันตัวเองอย่างเช่นถ้ามีคนไม่ดีมาชวนเราไปทำธุรกิจแล้วตัวเขาเองมีเลขโกหกหลอกลวงเราจะได้รู้ว่าเราเชื่อเขาไม่ได้หรือถ้ามีผู้ชายคนนึงมาบอกว่าเขารักเราหลงเราอยากจะแต่งงานกับเรามาสร้างความฝันให้เราแต่ในตัวเลขของเขามีเลขเจ้าชู้มีเลขบุคคลที่3เราก็จะได้ระวังตัว อย่างนี้เป็นต้นแต่พอเจตนาผิดคนเอาหนังสือของคุณไก่ไปเปิดอ่านแล้วก็ไปเปลี่ยนตัวเลขเองการร้อยเรียงตำแหน่งพอผิดปุ๊บมันก็มีผลทำให้ความหมายในตัวเลขผิดฉะนั้นมีหลายคนมากๆที่ใช้เบอร์มือถือที่ร้อยเรียงเลขผิดแล้วชีวิตเขาพังสุดท้ายเขาก็ต้องกลับมาหาให้คุณไก่ช่วยเหลือซึ่งถามว่าแก้มันเหนื่อยกว่าการวางตัวเลขให้ตั้งแต่เริ่มต้นเพราะมันต้องไปแก้ปัญหาเก่าใช่ค่ะเพราะฉะนั้นจะบอกไว้นิดนึงว่ามันไม่ใช่หมายความว่าคุณมีเลขสวย3ตัวแรกหรือ3ตัวหลังแล้วคุณพออกพอใจที่เหลืออะไรช่างมันไม่ได้ต้องร้อยเรียง7ตัวครบเลยยกเว้น 0xx เราไม่นับแต่7ตัวหลังเนี่ยจะต้องร้อยเรียงถูกต้องค่ะพี่นวัดขาชีวิตถึงจะประสบความสำเร็จอันนี้เป็นสิ่งสำคัญนะผมว่ามันเป็นศาสตร์เนาะเพราะเคยไปหาคุณไก่ที่ออฟฟิศนะเอาบอกตรงๆว่าผมก็ใช้เบอร์ของดร.ไก่แหละนะฮะแต่คุณนวัดรู้ไหมตั้งแต่พี่นวัดเปลี่ยนเบอร์มือถือเป็น789มีหลายคนชมมาเข้าหูคุณไก่ว่าพี่นวัดเปลี่ยนไป ในทางที่ดีขึ้นเยอะมากก็จริงๆแล้วผมว่ามันเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เรารู้สึกเอาพูดตรงๆนะมั่นใจแล้วใช่ไหมมั่นใจว่าเบอร์เราดีใช่ผมว่านี่อันนี้ถ่ายทอดจากประสบการณ์จริงพอเราได้เบอร์มาปั๊บเราก็มีความรู้สึกเฮ้ยเจ๋งว่ะพูดแบบกันเองนะฮะรู้สึกเราเจ๋งรู้สึกแล้วเบอร์ดีรู้สึกเรามั่นใจขึ้นอันนี้ผมว่าความมั่นใจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เราได้มุ่งมั่นอะไม่ท้อถอยปัญหาคลาสสิกที่คนอยากรู้โอเคอาจจะเป็นเรื่องเงินเรื่องความรักแต่ถ้าถามถึงลักษณะตอนนี้คนเป็นโรคขี้กลัวโรคกันหลายแหล่เนี่ยฮะมีเลขตัวไหนไหมที่เกี่ยวข้องกับโรคที่แบบเราเห็นชัดเจนเลยดร.ไก่ถ้าจะเอาเลขต้องห้ามว่าถ้ามีเลขตัวนี้ยกตัวอย่างเช่นใน7ตัวหลังของเบอร์มือถือห้ามมีเลข0ห้ามมีเลข0ห้ามมีเลข0เด็ดขาดจะ0ทั้งตัวแรกนะไม่เกี่ยวนะนะคะอย่างเช่น01 10 02 20 03 30ห้ามมีโดยเด็ดขาดจนถึง09 90ห้ามมีแล้วก็ค่ะแล้วก็67หรือ76ห้ามมี18หรือ81ห้ามมีเลขพวกนี้เนี่ย เป็นเลขที่ทำให้เราประสบปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพทั้งนั้นเลยยกตัวอย่างเช่น59 95 85 89 98อะไรแบบนี้เป็นต้นแต่ก็ยังเตือนว่าเปลี่ยนเองไม่ได้ครับถ้าตอนนี้เรามาหากันไม่ได้ก็ใช้วิธียกหูหากันโดยผ่านแอดมินก่อนผ่านทางแอปพลิเคชันผ่านทาง Facebook ก่อนเพราะฉะนั้นจากการเก็บสถิตินะครับเพราะรู้จักดร.ไก่มานานดร.ไก่ไม่ได้อยู่ๆก็พูดขึ้นมาเองต้องเก็บสถิติด้วยแล้วมีวิชาการด้วยใช่ค่ะนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดรู้สึกไม่สบายใจก็สามารถมาขอข้อมูลพูดคุยกันได้ใช่ค่ะทีนี้ถ้าพูดถึงเรื่องของการเปลี่ยนเบอร์มือถืออยากจะถามดร.ไก่นิดนึงว่าหลายๆคนบอกว่าบางคนบอกว่าเลข9ดีบางคนบอกว่าเลข8ดีถ้าให้ความหมายนิยามตั้งแต่0ถึง9อ่ะถ้าตัวเลขเดียวๆอ่ะแต่ละตัวมันมีความหมายของมันยังไงบ้างยกตัวอย่างเช่น0ไม่ควรมีในเบอร์มือถือเด็ดขาดยกเว้น 0xx 3ตัวแรกครับ7ตัวหลังห้ามมีนะคะเลข0ตัวเดียวก็ห้ามมีใน7ตัวเลย0ไม่ให้มีเลยค่ะ0ประกบอะไรตัวนั้นมีผลต่อสุขภาพมีผลต่อพฤติกรรมมีผลต่ออาชีพการงานทันทีซึ่ง0ประกบถึง9มีโรคสารพัดชนิดซึ่งแนะนำให้อ่านในหนังสือของคุณไก่เล่มที่เป็นปกสีส้มนะคะแล้วก็นอกเหนือจากนั้นเนี่ยถ้าเราป้องกันดีแล้วโดยเรามีเลขดีแล้วเราก็หมดห่วงไปได้ในเปาะหนึ่งฉะนั้นตัวเลขก็เลข0ห้ามมีเลข1หมายถึงพระอาทิตย์หมายถึงภาวะผู้นำฉะนั้นใครที่ขาดภาวะผู้นำก็ควรจะมีเลข1เลข2หมายถึงพระจันทร์หมายถึงผู้หญิงหมายถึงความอ่อนโยนเลข3หมายถึงนักรบหมายถึงความรวดเร็วเลข4หมายถึงวาจาแล้วก็หมายถึงความฉลาดเลข5หมายถึงสติเลข6หมายถึงเรื่องของความรัก
ทรัพย์แล้วก็ความสุขเลข7หมายถึงความอดทนความขยันหมั่นเพียรเลข8หมายถึงยักษ์หมายถึงทรัพย์ได้ด้วยเลข9หมายถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็การต่างประเทศฉะนั้นเวลาเราร้อยเรียงเบอร์มือถือเราก็จะต้องเอาตัวเลขมาร้อยเรียงให้เข้ากันว่าจะมีทรัพย์จากอะไรใช่สิ่งที่เราต้องการน่ะคืออะไรแล้วเราก็ร้อยเรียงตัวเลขให้ตามที่เราต้องการอย่างเช่นบางคนบอกว่าเขาต้องการรวยถามว่ารวยของคุณคือเท่าไหร่ผมขายบะหมี่เกี๊ยวครับรวยของผมคือวันละหมื่นผมแฮปปี้แต่บางคนบอกว่าเราทำโรงงานเหล็กขนาดใหญ่เป็นแสนล้านรวยของผมคือแสนล้านครับฉะนั้นตัวเลขก็ต่างกันอยู่ที่อาชีพด้วยค่ะไม่ใช่ทุกคนจะใช้เลขเดียวกันได้ถูกต้องอย่างนั้นถ้าบอกว่ามังกรนี่ก็ไม่ได้ว่าหมายความว่ามันจะดีสำหรับทุกคนอย่างนั้นถ้าบอกว่ามังกรนี่ก็ไม่ได้ว่าหมายความว่ามันจะดีสำหรับทุกคนมังกรดีเฉพาะคนบางกลุ่มเท่านั้นยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นดารามังกรก็จะช่วยให้มั่งคั่งร่ำรวยมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักเป็นดาวค้างฟ้าแต่ถ้ามังกรสำหรับคนที่ทำธุรกิจขนาดใหญ่นั่นหมายถึงเป็นพี่ใหญ่พี่เบิ้มในแวดวงที่ตัวเองอยู่ทำอะไรก็แล้วแต่มีโอกาสมีวาสนาที่จะได้ดีกว่าคนอื่นเขาแบบนี้เป็นต้นค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสมมติว่าคนแบบมีธุรกิจเล็กก็อาจจะไม่ต้องใช้มังกรคนที่มีธุรกิจเล็กถูกต้องแล้วถูกต้องคนที่มีธุรกิจเล็กบางคนไม่จำเป็นต้องใช้มังกรใช้เลขตระกูลเงินก้อนโตที่เป็นกลุ่มตระกูลมังกรก็เหลือเฟือแล้ว อย่างเช่นเลข782ถือว่าดี782 282 282อันนี้คือหมายถึงธุรกิจเล็กๆธุรกิจเล็กๆนะคะแต่ว่าอยากรวยแล้วก็879 787 782แบบนี้เป็นต้นเป็นเลขตระกูลมังกรซึ่งไม่ต้องใหญ่ถึงระดับมังกรแต่ก็ช่วยทำให้คุณมั่งคั่งร่ำรวยได้ในระดับธุรกิจที่คุณทำถามนิดนึงถ้าสมมติว่าบางคนเกิดไม่เหมาะสำหรับมังกรแล้วไปใช้มังกรจะเกิดผลอะไรกับชีวิตบ้างเอาง่ายๆเลยเหมือนคุณไม่เหมาะกับม้าพยศตัวนี้แล้วคุณขึ้นไปขี่ม้าพยศมันก็ดีดคุณตกลงมาหลังหักเจ็บตัวเสียชีวิตมังกรก็เช่นเดียวกันถ้าคุณไม่เหมาะที่จะใช้แล้วคุณไปใช้เขาดีดคุณตกลงมาคุณก็เจ็บตัวคุณก็เสียธุรกิจคุณก็อาจจะสูญเสียครอบครัวซึ่งมันอันตรายเพราะฉะนั้นต้องเหมาะกับตัวเองมังกรจริงๆแล้วดีค่ะพี่สำหรับคนที่ต้องการมั่งคั่งร่ำรวยในธุรกิจหลายคนจะคิดอย่างนี้เสมอเลยแต่มันไม่เหมาะกับทุกคนแต่ต้องเหมาะกับคนบางคนเท่านั้นทีนี้ก็จะมีคนถามว่าเอ๊ะแล้วเหมาะกับใครครับคุณไก่ก็แนะนำว่าเหมาะกับใครมาหาคุณไก่ก่อนเพราะคุณไก่จะดูฐานบุญจากเบอร์เดิมว่าถ้าฐานบุญจากเบอร์เดิมใช้มังกรได้คุณไก่จะรีบให้ใช้เลยเพราะคุณมีโอกาสที่จะพลิกชีวิตคุณมาร่ำรวยมีสเกลชีวิตที่ใหญ่ขึ้นแต่ถ้าคุณไก่ดูฐานบุญจากเบอร์เดิมแล้วคุณไม่สามารถที่จะใช้มังกรได้ต่อให้คุณมีเงินมาวางเท่าไหร่คุณไก่ก็ไม่สามารถให้คุณใช้ได้พอใช้เสร็จแล้วคุณพังอ่ะเรื่องความมั่งคั่งผ่านไปปัญหาโลกแตกครับต่อให้โรคโควิดมันจะมาแรงขนาดไหนโรคความรักก็เป็นปัญหาโลกแตกมีตัวเลขไหนไหมที่แบบคนแต่งงานกันแล้วไม่ควรจะใช้หรือคนที่แบบอยากอยู่กันจนวันตายแล้วไม่ควรจะใช้โหถ้าพูดไปวันนี้จะแย่แน่เลยจะบอกว่าเชื่ออันตรายไหมเชื่อหรือไม่นะคะคุณผู้ชมขาว่าคนที่ประสบปัญหาเรื่องความรักมีไม่น้อยเลยกว่าคนที่ประสบปัญหาเรื่องของการเงินและธุรกิจครับฉะนั้นคนที่ประสบปัญหาเรื่องความรักเนี่ยคุณไก่แนะนำเลยว่าเอาง่ายๆที่สุดเลยเป็นเบสิกพื้นฐานในเบอร์ห้ามีเลข0ห้ามีเลข0เพราะ0ประกบ2ทำให้มีบุคคลที่3มีมือที่3 0ประกบ3ฟังใจเย็นๆนะ0อะไรนะ0ประกบ2 0ประกบ2ทำให้มีบุคคลที่3 0ประกบ3ก็เช่นกัน0ประกบ4ก็ความลับเยอะฉะนั้นพอความลับความลับเยอะ0ประกบ4ก็จะต้องไปทำอะไรผิดมาก็ไม่ดีอีกหรือถ้าคือคุณไก่แนะนำว่าถ้ามี0ปุ๊บในเบอร์นั้นให้ทิ้งเลยเพราะมันเสียทั้งเรื่องของอาชีพทั้งเรื่องของความรักทั้งเรื่องของการงานและสุขภาพใช่แล้วก็เลขที่ห้ามมีในเบอร์มือถือถ้าต้องการให้ความรักสมหวังคือ11 11 11อยู่ที่ไหนที่นั่นเกิดการหย่าร้างแล้วก็อีกตัวนึงคือ18ถูกโกงถูกหักหลังทำคุณคนไม่ขึ้นเราดีกับสามีเราดีกับภรรยาแต่สิ่งที่เขาให้เรากลับมากลายเป็นการทำร้ายน้ำใจฉะนั้น18ก็ไม่ควรมีเช่นเดียวกันแล้วอีกตัวนึงค่ะที่ห้ามมีเลยคือ67หรือ76เพราะเป็นเลขจากเป็นหรือจากตายถ้าไม่หย่าร้างก็ต้องแยกกันอยู่โอ้โหฉะนั้นอันตรายนี่เป็นเพียงการยกตัวอย่างคร่าวๆนะคะนี่คือเพราะฉะนั้นมีอีกเยอะเพราะฉะนั้นถ้าเรามีแบบนี้เราก็ต้องรีบไปเอาออกซะหรือควรเปลี่ยนเราไม่มีแต่เราต้องไปชะโงกดูของแฟน
ช่ไหมต้องว่าเขามีไหมก็เธอมี1-1หรือเปล่าเธอมีง่ายๆเลยหรือเปล่าคุณไก่แนะนำอย่างนี้ค่ะเล่มไหนเล่มไหนกำลังหนังสือ2เล่มเนี่ยนะคะเป็นเล่มเบสิกพื้นฐานที่ทุกคนควรจะอ่านนะคะแล้วถ้าเกิดเสริมเรื่องความรักเล่มที่เท่าไหร่ครับเล่มที่1กับเล่มที่2 1กับ2ค่ะเล่มสีส้มเป็นเล่ม1เล่มสีแดงเป็นเล่ม2แล้วก็เรื่องความรักเป็นเล่มที่4 3เล่มนี้ถ้ามีปัญหาเรื่องความรักให้ลองเอามาศึกษาดูแล้วคุณจะมีชัยไปกว่าครึ่งแต่ตอนเปลี่ยนต้องแนะนำว่าต้องหาผู้รู้จริงๆมาเปลี่ยนห้ามเปลี่ยนเองเด็ดขาดนะคะเพราะว่าเปลี่ยนเองอาจจะไปเจอตัวหน้าตัวหลังอีกใช่วางผิดที่อีกกลายเป็นว่าอย่างเช่น232ถ้าวางถูกตำแหน่งเป็นเลขเสน่ห์น้ำมันพรายสมใจปรารถนาเป็นที่รักจริงเหรอแต่ถ้าวางผิดตำแหน่งจะกลายเป็นคนเจ้าชู้ประตูดินทันทีเลยโอ้โหฉะนั้นจำเป็นต้องให้เสน่ห์มันก็ดีแต่พอวางผิดตำแหน่งมันกลายเป็นไปเรื่อยๆไปเจ้าชู้เรื่อยๆไปเรื่อยๆเลยไม่หยุดไม่จบไม่สิ้นไปต่อคนต่อคนไปเรื่อยๆใครที่เข้ามาในชีวิตก็จะเจ็บปวดไปด้วยถูกต้องซึ่งความเจ็บปวดเรื่องของความรักคุณไก่ว่าหนักที่สุดแล้วในชีวิตถามนิดนึงเพราะว่าหลายๆคนก็แบบอยากจะรู้ว่าเวลาที่แบบแย่ที่สุดนะฮะกำลังกายกำลังใจตกที่สุดอ่ะคุณไก่ถือว่าเป็นโมเดลอย่างนึงนะฮะเป็นตัวอย่างอย่างนึงที่สามารถที่จะเอาตัวเองขึ้นมาทั้งโอเคประสบความสำเร็จทั้งรูปร่างหน้าตานะมีวิธีการตั้งรับและแก้ไขยังไงคุณไก่ต้องบอกว่าสติสำคัญที่สุด คุณไก่ตื่นเช้ามาสิ่งแรกที่คุณไก่ทำคือคุณไก่ยิ้มให้กับตัวเองในกระจกครับแล้วบอกตัวเองว่าวันนี้ยังเป็นปาฏิหาริย์ดีๆที่เรามีโอกาสตื่นขึ้นมาเจอคนที่เรารักครับแล้วสติช่วยทำให้คุณไก่มีความรู้สึกที่จะสามารถสั่งการสมองของตัวเองให้ทำในสิ่งที่ควรทำอย่างมีความสุขในแต่ละวันฉะนั้นคุณผู้ชมเองก็เช่นกันค่ะตื่นเช้ามาบอกตัวเองเลยว่าฉันสวยฉันพร้อมแล้วฉันดีที่สุดแล้วลุกขึ้นไปปฏิบัติหน้าที่หรือทำในสิ่งที่คุณควรทำครับอย่าหมดกำลังใจอย่าห่อเหี่ยวเพราะถ้าเราห่อเหี่ยวเราหมดกำลังใจสมองมันก็จะไปสั่งร่างกายให้ป่วยให้ไม่มีความสุขให้หมดความหวังฉะนั้นพอมันหมดความหวังอะไรมันก็กูไม่กลับละมันก็ไปใช่เรื่อยๆคุณแก่อยากจะบอกว่าทุกอย่างของคนเรานะคะพี่นวัดขึ้นอยู่กับสติจริงๆถ้าสติเราเป็นลบทุกอย่างในชีวิตเราจะติดลบหมดแต่ถ้าสติเราเป็นบวกคิดเลือกเจอเรื่องลบให้ตัดทิ้งเลยครับแล้วคิดแต่เรื่องบวกชีวิตเราจะดีแต่ถ้าเกิดว่าใครตื่นเช้าขึ้นมาแล้วรู้สึกหดหู่รู้สึกชีวิตไม่มีความหวังชีวิตแย่ชีวิตวันนี้จะหาอะไรมารับประทานมันก็ทำให้หงุดหงิดทำให้ผิดหวังทำให้เสียกำลังใจทำให้ชีวิตวันนี้ทั้งวันมันแย่ไปหมดฉะนั้นถ้าเราคิดว่าชีวิตมันดีเริ่มต้นตั้งแต่เช้ามันจะดีทั้งวันอีกสิ่งหนึ่งที่ฟังดร.ไก่มาตลอดเวลาที่เราสื่อสารกันเราพูดกันกับทุกๆคนดร.ไก่เป็นตัวอย่างที่ดีมากในการพูดจาเพราะมากขอบคุณค่ะเพราะว่ามีความคิดเห็นไงบางคนตื่นมาก็พูดจาไม่เพราะบางทีก็พูดแบบพูดแล้วแบบเหมือนชีวิตไม่อยากจะไปต่อนะอันนี้ก็ต้องฝากท่านผู้ชมทางบ้านด้วยเนาะวาจามันเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้ชโลมจิตใจได้คุณไก่ถือว่าวาจาเป็นทรัพย์ถ้าเราพูดดีชีวิตเราก็มีชัยไปกว่าครึ่งอย่างตัวอย่างอย่างเลี้ยงลูกอย่างเงี้ยดร.ไก่เองก็เป็นคนประสบความสำเร็จค่ะนะแต่ถามดร.ไก่ว่าเคยดุลูกแบบโอ้โหรุนแรงหยาบคายอะไรเคยไหมสาบานได้ในชีวิตไม่เคยเลยเวลาที่เราโกรธลูกผมรู้แล้วว่าไม่เคยแต่ผมอยากถามไงไม่เคยเวลาโกรธลูกคุณไก่จะใช้วิธีเงียบถ้าเงียบปุ๊บลูกจะรู้แล้วว่าคุณแม่เริ่มที่จะดุเริ่มที่จะไม่พอใจลูกเขาก็จะค่อยๆกระดึบเข้ามาหาเราแล้วก็ขอโทษแล้วก็เปลี่ยนพฤติกรรมกันใหม่พอหายโกรธแล้วเราก็มานั่งคุยกับลูกนะคะว่าแบบนี้คุณแม่ไม่ชอบเพราะเหตุผลอะไรก็ทำให้ทุกคนมีความสุขอยู่ด้วยกันได้อีกสิ่งหนึ่งที่อยากให้ท่านผู้ชมลองดูนะครับถ้ามีโอกาสแบ่งปันดร.ไก่เป็นคนหนึ่งที่ทำบุญเยอะมากเยอะนะฮะมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับความรู้สึกอยากจะทำบุญตลอดเวลาเพราะเหตุผลอะไรแล้วการทำบุญมันให้อะไรกลับมาวันหนึ่งที่คุณไก่แทบจะไม่เหลืออะไรเลยในชีวิตครับเป็นวันที่คุณไก่ทุกข์หนักหนาสาหัสที่สุดถึงแม้จะพยายามดึงสติตัวเองกลับมาฉะนั้นพอวันนี้คุณไก่กลับมายืนอยู่ที่จุดที่สง่างามได้อีกครั้งหนึ่งครับคุณไก่เลยคิดว่าการทำบุญก็ดีการทำทานก็ดีการแบ่งปันก็ดีให้เพื่อนมนุษย์ล้วนจะเป็นสิ่งที่เราทำแล้วผู้ได้รับเขาจะมีความสุข
ฉะนั้นนี่คือเหตุผลว่าทำไมคุณไก่ถึงทำบุญทำทานเยอะมากที่ทำประจำประจำมีโครงการอะไรบ้างคะยกตัวอย่างที่ทำประจำนะคะอย่างตอนนี้เห็นโพสต์อยู่บ่อยๆมากเลยบอกทำไมดร.ไก่ทำทุกอย่างเลยทำทุกอย่างที่ขวางหน้าจริงๆคุณไก่ทำจะบอกว่าทำประจำก็ไม่ได้เพราะว่ามันทำเยอะแยะไปหมดตั้งแต่สร้างโบสถ์สร้างศาลาสร้างพระประธานบริจาคเงินให้มูลนิธิช่วยโรคมะเร็งบริจาคเงินให้อาสาสมัครร่วมกตัญญูในการซื้อเครื่องตัดถ่างแล้วก็บริจาคเงินไปโอ้โหเยอะมากพี่นวัดแล้วก็ถ่ายชีวิตสัตว์นี่เป็นเรื่องปกติถ่ายชีวิตสัตว์เป็นเรื่องปกติค่ะเป็นเรื่องปกติเยอะจริงๆค่ะแต่ว่ายิ่งทำยิ่งมีความสุขเพราะว่าเวลาทำเนี่ยคุณไก่ไม่ได้ทำคนเดียวคุณไก่ชวนคนที่เรารักคนที่เรารู้จักมาทำร่วมกันอีกนิดนึงเรื่องกับการเปลี่ยนเบอร์มือถือได้ข่าวว่าช่วงนี้ก็พยายามจะสนับสนุนทุกอย่างให้มันแบบทุกคนมีชีวิตอยู่ได้ถ้าวิเคราะห์เบอร์มือถือในช่วงนี้ก็มีวิเคราะห์ให้ฟรีด้วยคุณไก่มีแอดมินเจ้าหน้าที่แอดมินอยู่เยอะมากค่ะครับโทรเข้ามาที่เบอร์มือถือตามที่ขึ้นอยู่หน้าจอเนี่ยนะคะครับแล้วก็แอดมินของคุณไก่จะรับสายแล้วก็จะวิเคราะห์เบอร์ให้ฟรีแล้วถ้าใครก็แล้วแต่ต้องการที่จะให้คุณไก่เปลี่ยนเบอร์มือถือให้ครับเจ้าหน้าที่แอดมินก็จะใช้วิธีต่อสายระหว่างคุณไก่กับผู้ที่ต้องการเปลี่ยนนะฮะทางซิม789ก็ยังยินดีเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะช่วยปลอบประโลมหรือทำให้จิตใจเบิกบานขึ้นหรือจะโทรมาคุยนะครับเฉยๆคุณไก่ก็ยินดีจริงๆการโทรมาให้วิเคราะห์เบอร์มือถือถือว่าเป็นความสุขแบบนึงนะคะเพราะจะได้รู้ว่าเบอร์ของตัวเองดีหรือไม่ดีแล้วก็เจ้าหน้าที่ของคุณไก่เนี่ยถูกสอนมาในเรื่องของ NLP ด้วยเขาก็มีวิธีในการให้กำลังใจเพื่อนมนุษย์ด้วยกันฉะนั้นโทรมาค่ะแล้วคุณจะมีความสุขเมื่อได้ยินเสียงโทรศัพท์จากเรารับสายขอยืนยันอีกครั้งว่าโทรมาเจ้าหน้าที่จะวิเคราะห์ให้ฟรีแต่ถ้าอยากจะคุยกับดร.ไก่เจ้าหน้าที่ก็จะนัดเวลาแล้วก็โทรให้ถูกต้องค่ะเพราะว่าดร.ไก่เองก็ต้องมีลูกดูแลบ้าง นะฮะแล้วก็ต้องไปทำกับข้าวบ้างช่วงนี้ ช่วงว่างๆแบบนี้ถามนิดนึงถามนิดนึงเพื่อจะได้เป็นประโยชน์กับคุณแม่บ้านนะฮะที่อยู่ทางบ้าน work at home ตอนนี้ชีวิตอยู่บ้านมากขึ้นใช่มองดูดร.ไก่ไม่รู้จะทำอะไรฮะราศีแบบนี้ทำอะไรบ้างครับอยู่บ้านตื่นเช้ามาอย่างแรกที่สุดคือสวยแต่งหน้าแต่งตาสวยก่อนทุกคนในบ้านจะชมว่าจะถามว่าคุณแม่ออกไปไหนบอกเปล่าคุณแม่ไม่ได้ออกแต่คุณแม่ขอสวยก่อนค่ะลูกเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็เข้าครัวทำอาหารทำกับข้าวซึ่งเราไม่ค่อยเห็นนะบรรยากาศแบบนี้คุณไก่ทำกับข้าวอร่อยนะพี่นวัดวันหลังต้องไปบุกบ้านแล้วเพื่อจะไปทำกับข้าวเหรอทำกับข้าวนี่ไงประโยคแรกที่ดร.ไก่บอกถ้ามันไม่มีเรื่องแบบนี้มันก็ไม่มีโอกาสที่จะทำกับข้าวให้ลูกกินใช่ลูกก็อยู่อังกฤษไปสิแม่ก็ไปกินละข้างทางตามภัตตาคารไปทำกับข้าวเสร็จแล้วก็มานั่งทำงานในสิ่งที่เรายังต้องรับผิดชอบอยู่แต่ในขณะที่นั่งทำงานเนี่ยโต๊ะทำงานคุณไก่จะมีกระจกบานใหญ่มาก คุณไก่ก็จะส่องกระจกไปด้วยทำงานไปด้วยแล้วก็มีความรู้สึกว่าสวย แล้วมันก็มีความสุขในการทำงานดีกว่าอยู่เฉยๆอยู่คนเดียวแล้วเหงาแล้วส่วนลูกๆเขาก็ไปทำภารกิจของเขาทุกวันตอนนี้ก็มีเรียนออนไลน์อ๋อผมว่าหลายๆคนไม่เฉพาะแม่บ้านนะครับคุณผู้ชายก็ได้ที่ตอนนี้ work at home เอาแบบคุณไก่ไปทำได้เนาะตื่นมาตื่นมานะครับผมมีเพื่อนหลายคนตื่นมาไม่อาบน้ำนะฮะบอกว่าอยู่บ้านแล้ว at home ก็ไม่เป็นไรแปรงฟันอย่างเดียวไม่ถูกนะฮะคุณต้องอาบน้ำคุณต้องเปลี่ยนเสื้อคุณต้องทำให้หน้าตาคุณหล่อนิดนึงหรือก็สวยนิดนึงแล้วก็ลงไปทำมาหากินด้วยตัวเองบ้างมันมีความสุขนะพี่นวัดตื่นเช้ามาแล้วเราสวยเนี่ยถึงแม้จะไม่ออกนอกบ้านก็ตามแต่ผมชอบโมเมนต์ทำกับข้าวผมว่าการได้ทำกับข้าวเองมันถึงแม้ไม่อร่อยก็ช่างมันเถอะอร่อยหนูทำอร่อย เอาแต่เราได้ครีเอทเนาะถ้าเราได้ปลดปล่อยจากเรื่องที่มันวกวนจะเป็นไม่เป็นจะติดไม่ติดได้ทำอะไรในสิ่งที่ชีวิตไม่ค่อยได้ทำอย่างเช่นกับข้าวเช้านี้ลูกจะทานอะไรดีแล้วมื้อเที่ยงล่ะมื้อเย็นล่ะมันทำให้เรารู้สึกว่าเราได้ใส่ใจในครอบครัวของเรามากขึ้นซึ่งมันมีความสุขแล้วพอมานั่งทานข้าวด้วยกันเอาขาเกี่ยวกันคุยกันเสียงช้อนดังก้องแกงก้องแกงมันมีความรู้สึกว่ามันปริ่มสุขมากๆอยู่ในหัวใจเราถ้าใครไม่เคยรู้สึกแบบนี้ผมว่าคนละทิศคนละทางไปนานตอนนี้โรคจัดสรรที่คุณมาเจอกันแล้ว คุณก็จะได้กระชับมิตรกันมากขึ้นแต่ถ้าจะให้ชีวิตมีสุขมากขึ้นก็ลองดูมือถือของคุณว่ามีเบอร์ไหนที่ดร.ไก่พูดไปบ้างแล้วแต่ไม่ต้องวิตกกังวลเยอะนะก็ติดต่อมาตามที่บอกนะฮะก็อาจจะช่วยกันได้นะครับแล้วก็ทำให้ชีวิตของคุณแบบรู้สึกอ่ะผมเป็นตัวอย่างละกันผมก็มีความรู้สึกมั่นใจมากขึ้นผมก็มีความรู้สึกว่าอ่ะชิลมากขึ้นสติเยอะขึ้นแล้วก็เป้าหมายโกมันค่อนข้างชัดเจนมากขึ้นนะฮะเพ
ราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นองค์ประกอบของความสำเร็จด้วยกันทั้งสิ้นใช่ค่ะก่อนจากกันมีอะไรจะให้กำลังใจกับแฟนๆรายการเพชรรามาหน่อยครับว่าอะไรดีที่ทำให้คุณนั้นสตรองและมีสตังค์ครับคุณแก่อยากจะแนะนำว่าก่อนที่เราจะรู้สึกเป็นทุกข์อยากจะให้เราใช้สติในการคิดพิจารณาก่อนปัญหาที่เกิดขึ้นในโลกของเราในขณะนี้ไม่ได้เกิดลำพังเฉพาะครอบครัวของเราแต่เกิดกันทั้งประเทศเกิดกันทั้งที่ต่างประเทศฉะนั้นวันนึงเราจะผ่านมันไปได้ด้วยกันวันนี้ขอเพียงคุณเข้มแข็งนะคะและที่สำคัญเปลี่ยนมือถือเปลี่ยนชีวิตก่อนที่จะถึงวันสิ้นโลกค่ะอันนี้ผมว่าเป็นบทสรุปที่ดีนะครับผมรู้จักดร.ไก่มานานผมให้ความมั่นใจส่วนตัวได้ว่าแกเป็นคนเสมอต้นเสมอปลายแกเป็นคนที่พูดจริงแล้วก็ทำจริงและแกเป็นคนที่มีทัศนคติแบบนี้จริงๆนะเพราะฉะนั้นวันนี้ท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านก็คงจะได้ความสบายใจได้คิดถึงทางออกซึ่งมันเป็นเรื่องเล็กๆเส้นผมบางภูเขาคำว่าสติคำเดียวแล้วก็ได้ดูเรื่องของเบอร์มือถือต่างๆที่อาจจะเป็นตัวร้อยเรียงความสำเร็จของท่านผู้ชมทางบ้านได้มากขึ้นก็สามารถปรึกษากันได้นะครับวันนี้ขอบคุณดร.ไก่เป็นอย่างยิ่งครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะและเวลาเพชรดราม่าในคืนนี้หมดแล้วครับกลับมาพบกันใหม่คืนวันศุกร์หน้าวันนี้สวัสดีครับ